เรื่องย่อนักศิษย์จะจูบเลิฟลี่ไรเตอร์ EP 8หลังจากที่นักศิษย์และจีนปรับความเข้าใจกันก็มาถึงงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์รักหมดใจในวิศวะที่มีทั้งผู้สื่อข่าวและเหล่าแฟนคลับมากมายด้วยกระแสในโลกโซเชียลที่ตอนนี้แบ่งออกเป็น2ทีมชัดเจนทั้งทีมสิบจีนและทีมสิบเอ๋ยทำให้ก่อเกิดเป็นดราม่าของแฟนคลับ2ด้อมจนทำให้เอ๋ยใช้โอกาสตอนที่นักศิษย์ไม่อยู่เพื่อมาเคลียร์ใจกับจีนต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในนักศิษย์จะจูบเลิฟลี่ไรเตอร์ทุกวันพุธเวลา 23 นาฬิกาทางช่อง 3HD และดูออนไลน์อันคัทเวอร์ทางวีทีวีเวลา 0:15 น.